เป็นเวลากว่า1ปีเต็มค่ะที่สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดและสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนหรือว่ารถเมล์ร่วมบริการนะคะได้เข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามข้อเสนอของสมาคมแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจึงได้มีการนัดรวมตัวกันเพื่อกลับมาทวงถามอีกครั้งในประเด็นหลักที่สมาคมร้องขอให้ทางกระทรวงคมนาคมได้ช่วยเหลือนั่นก็คือการขอขยายอายุการใช้งานรถตู้สาธารณะทุกหมวดจาก10ปีเป็น15ปีตามสภาพรถโดยต้องผ่านการตรวจสภาพขอผ่อนผันนโยบายการบังคับให้เปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กคือรถมินิบัสหรือว่ารถไมโครบัสโดยผู้ประกอบการรถตู้หมวด2หรือรถที่วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดและหมวด3ก็คือรถตู้ที่วิ่งในเส้นทางระหว่างจังหวัดจะต้องเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสแบบสมัครใจเนื่องจากว่ารถไมโครบัสนะคะมีที่นั่งเพียง20ที่นั่งหากผู้โดยสารไม่เต็มก็จะทำให้ผู้ประกอบการนั้นขาดทุนซึ่งเรื่องดังกล่าวค่ะนางรุ่งเรืองทองคำนะคะในฐานะเลขาธิการสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดเองก็บอกกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าปัจจุบันนะคะมีรถตู้ต่างจังหวัดนะคะมีประมาณ 6,500 คันซึ่ง 4,000 คันได้ทำการเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสแล้วเหลืออีกประมาณ 2,500 คันที่จะครบอายุรถ10ปีในเดือนกันยายนนี้ค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาโควิด-19 ก็ทำให้รายได้ในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสค่ะจึงขอเรียกร้องให้ทางกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกได้ขยายอายุรถตู้ออกไปอีกเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถนำรถออกมาวิ่งแล้วก็มีรายได้ค่ะและการเปลี่ยนเป็นมินิบัสเองก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงผู้ประกอบการบางรายมีต้นทุนไม่เพียงพอขณะที่นายวิทยาเปรมจิตค่ะนายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนก็เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงคมนาคมเช่นกันเพื่อขอให้เยียวยาผู้ประกอบการรถร่วมหมวด1กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า40เส้นทางที่ขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบกไม่ทันภายในวันที่31ตุลาคม2562เนื่องจากว่าในช่วงนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ในกลุ่มผู้ประกอบการเพราะตามนโยบายปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารหมวด1ใน1เส้นทางจะมีผู้ประกอบการได้เพียงแค่1รายเท่านั้นโดยนายวิทยาเองก็บอกว่าเวลานี้ผู้ประกอบการตกลงกันได้แล้วค่ะจึงขอให้กรมขนส่งเปิดรับคำขอใบอนุญาตอีกครั้งโดยกำหนดกรอบเวลาภายใน60วันส่วนเส้นทางที่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็ขอให้กรมการขนส่งเปิดรับคำขออนุญาตเป็นการทั่วไปโดยด่วนทางนี้หากไม่มีใบอนุญาตก็จะทำให้ผู้ประกอบการเสียสิทธิ์อย่างเช่นการจ้างเดินรถของขสมก.ก็จะจ้างเฉพาะรถที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นขณะที่ทางฝากฝั่งของกระทรวงคมนาคมเองก็ออกมาตอบรับข้อเรียกร้องของทั้งสองกลุ่มนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนให้กับผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มหรือไม่ซึ่งนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าได้รับฟังข้อเรียกร้องของทั้งสองกลุ่มแล้วและจะพิจารณาตามความเหมาะสมบนพื้นฐานของข้อกฎหมายเพราะทุกอย่างข้อกฎหมายได้กำหนดเอาไว้แล้วค่ะอย่างไรก็ตามคงต้องติดตามนะคะว่าครั้งนี้ผู้ประกอบการจะได้รับความชัดเจนจากข้อเรียกร้องเรื่องการเยียวยาต่างๆหรือไม่เพราะหากยังไม่มีความชัดเจนก็จะนัดกันกลับมารวมตัวอีกครั้งที่กระทรวงคมนาคม